ล้วงหัวใจไหมพิรมพรอดีตเด็กล้างจานรปภ.สู่นักร้องดังที่ใครๆก็รู้จักค่ะเป็นหนึ่งในนักร้องที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากสำหรับไหมพิรมพรเจ้าของบทเพลงฮิตระดับตำนานยาใจคนจนซึ่งทำให้ได้รับฉายาจากแฟนๆทั่วทั้งประเทศว่าขวัญใจคนใช้แรงงานโดยล่าสุดเจ้าตัวได้มีโอกาสออกมาเปิดใจในรายการ Sad Story Sad Holiday ช่องอมรินทร์ TV กับ2พิธีกรหมอกล้องสรวิทย์และลิตาอินสริตาในหลายๆเรื่องที่คนยังไม่รู้ถึงความสำเร็จของคนในครอบครัวพร้อมทั้งอัปเดตผลงานเพลงว่าจะได้ฟังกันเมื่อไหร่ค่ะฉายาขวัญใจคนใช้แรงงานได้มาอย่างไรคุณไม้ตอบค่ะฉายานี้มาจากทางผู้ใหญ่ของแกรมมี่หรือพี่ปี่กริดทอมัสและอีกส่วนหนึ่งคือชีวิตของเราด้วยสมัยก่อนเราลำบากมากทั้งทำงานก่อสร้างเด็กเสิร์ฟเด็กรับรถเป็นยามเด็กล้างแก้วเด็กห้องน้ำชีวิตเราทำมาหมดจุดเริ่มต้นของการเป็นนักร้องเราเป็นยามก็เลยได้รู้จักกับพี่ๆนักดนตรีที่เขามาเล่นดนตรีกันเราก็พยายามร้องเพลงให้เขาฟังอยู่เรื่อยๆหาโอกาสให้ตัวเองแล้วเขาก็เห็นว่าเราเนี่ยชอบร้องเพลงแล้วช่วงเวลาที่เขาพักเขาก็จะชอบให้เราร้องเพลงให้ฟังเราก็ร้องให้ฟังสดๆจนกระทั่งมีป๋าท่านหนึ่งที่รู้จักกับโปรดิวเซอร์ของแกรมมี่ทำเพลงลูกทุ่งอยู่สมัยนั้นเขาก็เลยพาเราไปฟังเพราะเห็นว่าเราเนี่ยมีแววเขาก็มาไปเทสเสียงเห็นว่าชีวิตโดนดูถูกมาเยอะเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเจอแบบนี้เขาก็บอกว่าเพลงแบบนี้หน้าตาแบบนี้เนี่ยไม่ดังหรอกช่วงแรกๆแต่เราบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรคำพูดที่เขาพูดที่แทงใจเราถือว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองมีบ้างที่ท้อแต่พอเรามาคิดว่าท้อไปเนี่ยมันก็เสียเวลาเราสู้ดีกว่าต้องมีสักวันที่เป็นของเราเลือกที่จะสู้ชีวิตไม่ยอมแพ้เอาทุกอย่างมาเป็นพลังจนมาพีคที่สุดก็คือเพลงยาใจคนจนสมัยนั้นยังเป็นเทปคาสเซ็ตก็ประมาณล้างตลาดชีวิตพลิกผันเลยมีเงินปลดหนี้ให้แม่ได้สร้างบ้านให้กับพ่อแม่เพลงนี้ถือว่าเปลี่ยนชีวิตไปเลยและได้เป็นขวัญใจคนใช้แรงงานตั้งแต่นั้นมาหลายคนยังมองว่าเป็นศิลปินติดดินถึงแม้จะโด่งดังเพราะว่าเรามีความคุ้นเคยมีวิถีอยู่กับพ่อแม่ถึงแม้จุดนั้นเราจะประสบความสำเร็จบางครั้งเราใช้ชีวิตหรูทานอาหารดีๆก็มีใช้ของแบรนด์เนมก็มีเคยไปซื้อกระเป๋าสตางค์หลุยส์ครั้งหนึ่งพอซื้อมาก็ยังมานั่งนึกเสียดายใช้จนขาดตอนนี้ก็ยังเก็บไว้ให้รู้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยใช้แต่สุดท้ายแล้วเราก็มาเปรียบเทียบกับของที่ไม่แพงแต่ใช้ได้เหมือนกันจุดประสงค์เดียวกันก็เลยคิดว่ามันไม่จำเป็นวิถีเราเป็นแบบนี้กินง่ายอยู่ง่ายเราสบายใจแบบนี้มากกว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องราวชีวิตในความลำบากกว่าจะประสบความสำเร็จของคุณไม้ก็ยินดีกับความสำเร็จที่มาจนถึงทุกวันนี้นะคะ